ท้ายกันที่คอเพลงสายร็อกเมืองไทยค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะไปสะบัดหัวกันกับวงร็อกสายอัลเทอร์ค่ะทิฟฟ์ฮาวาน่าไลฟ์ในแบงคอกปลายเดือนนี้ค่ะดนตรีร็อกไม่มีวันตายหรือหายไปกับกระแสเคป๊อปนะคะในสุดยอดวงอัลเทอร์เนทีฟอีโมและโพสต์ฮาร์ดคอร์อย่างเดฟฮาวาน่าประกาศทัวร์คอนเสิร์ตสนับสนุนผลงานชิ้นใหม่เอี่ยมอ่องวิชวลโดยมีกรุงเทพอยู่ในตารางทัวร์ค่ะตอกย้ำความแรงระดับวง6แถวหน้านะคะที่มีแฟนเพลงรอคอยกันทั่วโลกเดฟฮาวาน่าเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนที่เรียนในสถาบันเดียวกันค่ะแล้วก็หลงไหลในดนตรีร็อกแบบดิบๆนะแล้วก็ซุ่มซ้อมผลิตอัลบั้มแรกคือ Meet Me Halfway At Least ออกมาแนะนำให้กับแฟนเพลงทั่วโลกโดยมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะโดยอัลบั้มที่2 Full and Worthless Liar ยิ่งตอกย้ำการยอมรับของแฟนเพลงพร้อมความคลั่งไคล้ในตัวของเจมส์เวกมิโลดี้ระบอบเสียงของวงนะคะแล้วล่าสุดกับอัลบั้ม Rital ซึ่งทางวงเนี่ยลดความหนักของดนตรีลงค่ะเพิ่มความละเมียดละไมของดนตรีเข้าไปกับกลุ่มเสียงอิเล็กทรอนิกส์คีย์บอร์ดและซินนะก็คือคุณผู้ชมจะฟังแล้วสนุกยังเหมือนเดิมสำหรับแฟนเพลงชาวไทยเตรียมพบกับเดฟฮาวาน่าเอเชียทัวร์2019 Live in Bangkok วันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ Live RCA ซึ่งจะเป็นทัวร์สุดท้ายในเอเชียนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมไปร่วมการปลดปล่อยพลังการถ้าเกิดว่าพลาดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนค่ะWill you look better than you ever did? Giving me up before you walk.